รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนต้อนรับทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast นะคะแง่มุมที่น่าสนใจของจีนในมิติต่างๆจะถูกเอามาคุยกันแล้วก็ขยายเชิงลึกมากขึ้นในพอดคาสต์ของเราเพื่อให้เท่าทันจีนนะคะแล้วก็จะได้เห็นเป็นโอกาสสำหรับการที่เราจะมีความร่วมไม้ร่วมมือกันต่อไปในหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นจีนไทยจีนแล้วก็อาเซียนซึ่งไทยเราก็ผนวกอยู่ในส่วนหนึ่งของอาเซียนด้วยประเด็นหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่จีนกำลังพัฒนาตัวเองอยู่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14นะคะซึ่งก็มีช่วงระยะเวลาคือปี2021ปีที่แล้วจนถึงปี2025น่าจับตาในเชิงของการขยายหรือการพัฒนาเมืองค่ะซึ่งเขามีหลายรูปแบบทั้งในแง่ของการพัฒนาเมืองใหญ่การพัฒนาเมืองหลักเมืองรองแล้วก็ยังมีคลัสเตอร์คือกลุ่มเมืองด้วยนะคะวันนี้ขอไฮไลท์ไปที่เซี่ยงไฮ้ค่ะจะว่าไปแล้วเมืองจีนเมืองหลวงคือปักกิ่งซึ่งเป็นศูนย์กลางของอำนาจเชิงการบริหารการเมืองทั้งหลายนะคะก็มีความเข้มข้นคุมเข้มในทุกๆด้านแต่เซี่ยงไฮ้เนี่ยจะถือว่าเป็นเมืองเอกสำคัญสำหรับเมืองการค้าการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็เปิดไปสู่โลกตะวันตกก็ได้เพราะว่าหลายๆโครงการเนี่ยเอามาทดลองที่เซี่ยงไฮ้เอามาใช้นำร่องแล้วก็มองเป็นโมเดลสำหรับการพัฒนาในรูปแบบต่างๆซึ่งหมายความว่าคือถ้าสำเร็จมันก็จะถูกเอาไปใช้เป็นรูปแบบทำนองเดียวกันที่ไปปรับตามพื้นที่อื่นๆด้วยอยากจะรู้ค่ะว่าเซี่ยงไฮ้ในอีก5ปีข้างหน้าเป็นอย่างน้อยเนาะหรือว่าแผนของการพัฒนาเนี่ยจะทำให้หน้าตาเป็นยังไงแล้วเซี่ยงไฮ้เขาวางตัวเองในอนาคตเนี่ยในฐานะเมืองสำคัญเมืองหนึ่งของจีนเนี่ยอย่างไรวันนี้อาจารย์ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะมาขยายให้คุณผู้ฟังฟังกันค่ะสวัสดีคุณโสภิตแล้วก็ท่านฟังทุกท่านครับเซี่ยงไฮ้เนี่ยพูดได้ว่าเป็นตัวอย่างของการพัฒนาที่เติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วงที่ผ่านมาเลยนะคะสองฝั่งของแม่น้ำเนี่ยด้านหนึ่งเคยเจริญอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาไม่ถึง20ปีอีกด้านหนึ่งก็เจริญผิดหูผิดตาและตึกขึ้นเป็นร้อยแท่งและกลายเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางการเงินและเศรษฐกิจการค้าการลงทุนมากมายทีเดียวอาจารย์เปรียบเทียบให้เห็นในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่ผ่านมาหน่อยได้ไหมคะว่าเซี่ยงไฮ้เนี่ยเติบโตแบบไหนคือถ้าเรามองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนก็เป็นแบบแผนที่เนี่ยนะก็เป็นเหมือนรูปไก่ก็นึกง่ายๆว่าตรงปักกิ่งที่เราเคยคุยกันไปที่จัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ตรงคอไก่เซี่ยงไฮ้ที่เราก็จะคุยกันวันนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ตรงอกไก่บางทีจะเรียกว่าเป็นหัวมังกรบางคนบอกว่าเปรียบเทียบว่าเป็นเสมือนห้องรับแขกใหญ่นะที่ไว้รองรับการลงทุนจากต่างประเทศรับแขกเรือนักธุรกิจจากต่างประเทศเพราะว่าเวลาเราพูดถึงการค้าการลงทุนแล้วเนี่ยนะมันผ่านมายังตรงเซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นจุดหลักของจีนในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยมีมิติของการเติบโตที่รวดเร็วและแน่นอนมีมิติในเชิงคุณภาพเพราะว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของผู้คนในแถบนี้จะค่อนข้างสูงพอรัฐบาลให้ความสำคัญมากๆเข้าเนี่ยตรงนี้ก็เลยถูกเปรียบเปรยนะว่าเป็นเสมือนเมืองหลวงทางเศรษฐกิจของจีนคือปักกิ่งเป็นเมืองหลวงทางการเมืองทางการปกครองพอมาเซี่ยงไฮ้เนี่ยเมืองขนาดเล็กไม่ใหญ่มากใหญ่กว่ากรุงเทพเรานิดเดียวมีประชากร30ล้านคนมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวระดับต้นของประเทศนะครับทุกคนก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยนี่แหละคือเมืองหลวงทางด้านเศรษฐกิจใครจะผ่านงานขึ้นไปบริหารปักกิ่งนะควรผ่านงานในมิติเชิงเศรษฐกิจที่เซี่ยงไฮ้ซะก่อนนะครับท่านสีจิ้งผิงก็เป็นท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับหลังจากที่ก่อนที่จะขึ้นไปปักกิ่งเนี่ยก็มาผ่านงานเป็นเลขาธิการพรรคอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ในช่วงเวลาสั้นๆนะซึ่งตอนนั้นเราก็เริ่มรู้สึกแล้วจับตามองแล้วว่าโอ้งั้นคนนี้จะเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นแคนดิเดตในการขึ้นเป็นผู้นำในอนาคตนะซึ่งในเวลาต่อมาท่านก็ก้าวขึ้นเป็นผู้นำแล้วก็บริหารประเทศให้รุดหน้าต่อไประดับหนึ่งเพราะฉะนั้นภาพเซี่ยงไฮ้ก็เลยมีความชัดเจนโดดเด่นนะตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดประเทศนะครับจะ做机为
ในช่วงก่อนๆเนาะตั้งแต่ยุคพรรคคอมมิวนิสต์เริ่มต้นเนี่ยเวลาในการพัฒนาเมืองมันช้าแต่พอตอนหลังพอนวัตกรรมเทคโนโลยีก้าวเข้ามาปั๊บเนี่ยแล้วก็เซี่ยงไฮ้ถูกวางยุทธศาสตร์เป็นพื้นที่ของการพัฒนาในด้านที่ว่าแล้วก็มีข้อได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ด้วยนะมีท่าเรืออยู่ติดทะเลการส่งออกแล้วก็เป็นประตูเปิดรับต่างชาติอย่างที่อาจารย์ว่านะคะจังหวะของการพัฒนามันเร็วมากเลยจนกระทั่งน่าแปลกใจแล้วก็ถูกจับตามองมากค่ะมันมีอะไรที่เป็นตัวเหตุผลสนับสนุนเบื้องหลังบ้างคะตัวของเซี่ยงไฮ้เองเนี่ยผมคิดว่าเนื่องจากว่ามันเป็นแหล่งเป็นฐานเศรษฐกิจใหญ่เพราะนั้นคนที่มาบริหารเซี่ยงไฮ้ส่วนใหญ่จะได้คนที่มีความรู้ความสามารถประกอบกับภาคเอกชนเองพอรัฐบาลเขากำหนดกฎระเบียบที่เอื้อต่อการค้าการลงทุนเพราะเขาอยากให้เป็นประตูเศรษฐกิจที่จะเชื่อมโยงกับภายนอกงั้นทั้งจีนเองทั้งต่างชาติเองก็ลงทุนในพื้นที่แถบนี้ค่อนข้างมากมันก็ยิ่งทำให้ภาคเอกชนเนี่ยนะมีความแข็งแกร่งแน่นอนภาคประชาชนที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ตั้ง30ล้านคนแถมรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงนะมันก็เป็นกำลังซื้อที่สำคัญเพราะตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเราจะเห็นเซี่ยงไฮ้เนี่ยเวลาเขาเติบโตเนี่ยเขาเติบโตอย่างมีทิศทางเพราะอะไรเพราะรัฐบาลกำหนดทิศทางกำหนดวิสัยทัศน์สมัยก่อนก็จะพูดถึงการเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจพูดถึงความพยายามในการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการเงินที่คุณโสภิตว่ารวมทั้งตอนหลังเนี่ยขยายไปในมิติเรื่องของโลจิสติกและการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะยิ่งทางทะเลเซี่ยงไฮ้เนี่ยมีเมืองท่าปัจจุบันก็มีท่าเรือท่าเรือหยางซานที่เป็นท่าเรือที่ใหญ่สุดในโลกท่าเรือขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ซึ่งมันลอยอยู่กลางทะเลอยู่บนเกาะห่างจากฝั่งตั้ง 32.5 กิโลเมตรวันนี้เขาพัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นระยะที่4เขาเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปซะละนะครับลักษณะแบบเนี้ยก็ทำให้เซี่ยงไฮ้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่เขาไม่ได้หยุดแค่นั้นเขายังมองออกไปในอนาคตเขาบอกเอ๊ถ้าเซี่ยงไฮ้จะเติบโตจากนี้ไปอีกระยะหนึ่งเนี่ยนะมีเรื่องที่เขาควรต่อยอดจากสิ่งที่เขามีอยู่เมื่อสักครู่เราคุยเรื่องของฐานการบริโภคเขาก็บอกว่างั้นเขาอยากจะเป็นศูนย์กลางหรือเป็นต้นแบบของการบริโภคเขาบอกว่าจะเติบโตจากนี้ไปเนื่องจากเซี่ยงไฮ้จะไม่ใช่เป็นฐานการผลิตรูปแบบเก่าละงั้นเซี่ยงไฮ้จะขยับพัฒนาเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ต่อยอดด้านนวัตกรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เขาวาง position ตัวเองชัดเจนเขาอยากจะเป็นศูนย์กลางทางด้านนวัตกรรมพอผู้คนหลั่งไหลเข้ามารัฐบาลเขาก็ยังวางแผนว่าโอ้เขาต้องพัฒนาเมืองของเขานะให้มันมีความน่าอยู่เพราะนั้นมิติในการพัฒนาเชิงคุณภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งฝั่งที่ต้องการรองรับการค้าการลงทุนดึงดูดคนทั้งจีนและต่างชาติที่จะมาทำงานในพื้นที่มันก็ทำให้บทบาทภาครัฐของเขาเนี่ยต้องทำงานในแง่ของการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกมีกิมมิคใหม่ๆมีโครงการใหม่ๆที่จะทำให้ผู้คนที่ใช้ชีวิตกันอยู่ในพื้นที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยนะถ้าเทียบกับ30ล้านคนเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเวลาเขาพูดถึงเมืองที่น่าอยู่ของจีนเนี่ยมันยังหมายรวมถึงสภาพอากาศที่มันดีเรื่องอย่างนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่บางทีบ้านเราเองนะอาจจะถอดความคิดของเขาแล้วก็เอามาต่อยอดเพราะว่าถ้าเราดูกรุงเทพหรือแม้กระทั่งหัวเมืองใหญ่ในอนาคตของเราที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆก็อาจจะต้องมาคิดทบทวนแล้วก็วางแผนสำหรับการพัฒนาที่มันยั่งยืนแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะความน่าสนใจที่ว่าเนี่ยค่ะก็เลยทำให้เซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นเมืองในจำนวนไม่กี่เมืองหรืออาจจะเป็นเมืองเดียวได้ซ้ำนะคะที่ได้ติดเข้าไปอยู่ในโผล่ของการจัดอันดับตัวอย่างเช่นปี63นะปลายปี Global Power City Index ก็จัดเซี่ยงไฮ้ติดอยู่1ใน10ของเมืองที่น่าดึงดูดที่สุดในโลกนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นผลพวงจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมแล้วก็พลังงานที่ก้าวหน้ากว่าอีกหลายชาตินะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีใช้ดัชนีอินเด็กซ์ในอีกหลายด้านอย่างเช่นความสะอาดเมืองนะคะมีเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับนำในขณะที่แผนใหญ่ของจีนแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับ14เนี่ยเดินหน้าไปซึ่งหมายความว่าเมืองต่างๆในเชิงของการบริหารก็ต้องล้อตามแผนใหญ่ด้วยเนี่ยเซี่ยงไฮ้ก็มีเป้าหมายของตัวเองค่ะจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางในระดับสากล5ด้านเศรษฐกิจการเงินการค้าการขนส่งทางเรือแล้วก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมด้วยอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็มีเรื่องที่เล่ากันขำๆในกลุ่มของทั้งชาวจีนและชาวต่างชาตินะคะบอกว่าถ้าจะดูสาวจีนเนี่ยเปรียบเทียบให้เป็น2เมืองระหว่างปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้เนี่ยปักกิ่งก็เหมือนกับสาวจีนที่แบบว่าสวยเรียบร้อยแล้วก็อาจจะดูเป็นแบบว่าสาวสมัยยุคอดีตสักหน่อยนึงไม่ได้เชิงแบบซีวีไลหรือทันสมัยมากนักแต่ถ้าไปดูเรื่องของแฟชั่นดูเรื่องของความทันสมัยแล้วก็เป็นจีนยุคใหม่เนี่ยต้องไปเซี่ยงไฮ้เลยร้านรวงของร้านค้าต่างประเทศสินค้าแบรนด์เนมก็ไปมีบรานช์สาขาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เต็มไปหมดคือความเจริญแบบตะวันตกมีอะไรที่เซี่ยงไฮ้ก็มีหมดอันเนี้ยภาพมันเปรียบเทียบแบบนี้เนี่ยมันใกล้เคียงความจริงไหมอาจารย์ถือว่าใกล้เคียงอาจจะบอกว่าเซี่ยงไฮ้เนื่องจากว่าเขาเนี่ยยังมีคราบใครจากในยุคหลังที่ชาติตะวันตกนะเข้ามายึดครองเพราะนั้นเขาจะมีความคิดที่เปิดกว้าง
นะกับชาวต่างชาติค่อนข้างมากงั้นเรื่องแฟชั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญงั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาเชื่อมโยงนะในมิติที่เมื่อกี้ผมเกริ่นไปในเรื่องของความพยายามอยากจะเป็นศูนย์กลางด้านการบริโภคเนี่ยนะครับไส้ในของมันเนี่ยก็คือเขาอยากจะเป็นศูนย์กลางด้านแฟชั่นควบคู่ไปด้วยงั้นเราพูดถึงความเป็นศูนย์กลางด้านแฟชั่นหลายๆเมืองในเมืองจีนต้าเหลียนก็ดีที่นู่นที่นี่ก็มีความพยายามอยากจะเป็นศูนย์กลางแต่แน่นอนมันเหมือนกับเซี่ยงไฮ้เนี่ยคุณพัฒนามาก่อนคุณก็เป็นหัวคลื่นนะคนอื่นก็อาจจะมีความพยายามในการเป็นเมืองต้นแบบทางด้านนี้เหมือนกันแต่มันยังวิ่งตามหลังเซี่ยงไฮ้ไอ้พวกเนี้ยตามมาด้วยความพยายามของรัฐบาลนะในการที่ต้องวางโพซิชันแล้วก็ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการเพื่อสร้างความชีวิตชีวาในเรื่องของการบริโภคนะครับให้กับเมืองนะเขาทำอะไรบ้างอย่างเมื่อสักครู่คุณโสภิตแตะประเด็นว่าเขาพยายามเขาอินเด็กซ์ต่างๆก็ขึ้นเนี่ยตอนนี้เซี่ยงไฮ้นะครับวางโพซิชันชัดเจนประกาศให้โลกรู้บอกเขาจะเป็นเมืองต้นแบบของโลกภายในปี2030นะครับอาจจะไกลไปตั้งนิดนึง 8-9 ปีแต่อย่างน้อยเขามีทิศทางแล้วแล้วตรงนี้มันก็เป็นตัวบริบทใหญ่ที่มันมาครอบบอกโอ้การจะเป็นเมืองต้นแบบของโลกเนี่ยเขาจะต้องมีองค์ประกอบหลายส่วนด้วยกันขณะเดียวกันตัวรัฐบาลกลางของจีนเนี่ยเขาก็ไปเอาแนวคิดในการพัฒนาชุมชนเมืองมาต่อยอดเป็นแบบกลุ่มเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเซี่ยงไฮ้เนี่ยไม่ได้โตคนเดียวนะเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองบริวารรอบๆที่อยู่ในมณฑลเจียงซู9เมืองมณฑลเจ้อเจียงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้9เมืองนะครับรวมทั้งอันฮุยอีก8เมืองนะครับเฉพาะ3มณฑลนั้นน่ะ26เมืองเอามาเชื่อมโยงกับเซี่ยงไฮ้ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ1ชั่วโมงเดินทางคือสมัยก่อนตอนผมไปอยู่ประจำอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยนะตอนสมัยรับราชการเนี่ยเดินทางจากเซี่ยงไฮ้ตัวใจกลางเมืองบางที1ชั่วโมงนะนั่งรถยังไม่พ้นนะเพราะว่าการจราจรติดขัดบ้างอะไรบ้างแต่ในเวลาในยุคต่อมาเนี่ยพอมีรถไฟความเร็วสูงไอ้ 2-3 ชั่วโมงที่เราเคยใช้เวลาในการเดินทางไปหังโจไปซูโจหรือไปเหอเฟยอะไรก็ตอนนี้มันกลายเป็นแค่1ชั่วโมงหรือไม่ถึง1ชั่วโมงนะวันนี้นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเซี่ยงไฮ้นะครับไปหังโจเนี่ยเหลือแค่45นาทีไปซูโจครึ่งชั่วโมง อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นไอ้ตัวขนาดเศรษฐกิจเขาเนี่ยมันเชื่อมโยงไปยังเมืองบริวารรอบข้างหมายความว่ารัฐก็ต้องวางแผนในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกในการรองรับเมืองจากเดิมสมัยก่อนกระจุกตัวอยู่ภายในอ้าวระยะแรกพอพัฒนา20ปีแรกเซี่ยงไฮ้บอกผมต้องพัฒนาซีกตะวันออกก่อนก็ไปสร้างสนามบินนะทางฝั่งปู่ตงนะปู่ตงนี่ก็คือซีกตะวันออกของแม่น้ำหวงปู่ที่เมื่อกี้คุณโสภิตว่าพอผ่านไประยะหนึ่ง20ปีเขาก็บอกเฮ้ยเขากลับมาพัฒนาซีกตะวันตกใช่ไหมลักษณะแบบนี้มันสะท้อนความเจริญพอยิ่งผนวกกับเรื่องแนวคิดเรื่องของการพัฒนากลุ่มเมืองเนื่องจากว่าเมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยซีกตะวันออกของเซี่ยงไฮ้มันติดทะเลพัฒนาไปไม่ได้แล้วงั้นที่เขาจะพัฒนาได้มากกว่านี้คือต้องด้านซีกตะวันตกพอเป็นแนวคิดกลุ่มเมืองเนี่ยเขาก็เอาด้านซีกตะวันตกมาเป็นตัวเชื่อมโยงหลายคนในอดีตไปเนี่ยเซี่ยงไฮ้ก็ไปลงที่สนามบินหงเฉียววันนี้หงเฉียวต่อยอดกลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกครบวงจรมีทั้งสถานีรถไฟความเร็วสูงอยู่ใกล้ๆมีสนามบินแน่นอนมีรถไฟใต้ดินนะครับฝังเมืองอยู่ในแนวดิ่งลงไปข้างล่างใต้ดินคุณมาจากต่างบ้านต่างเมืองลงเครื่องบินหรือจะรถไฟความเร็วสูงคุณอยากเข้าเมืองคุณก็นั่งรถไฟใต้ดินต่อเข้าเมืองคุณอยากจะต่อไปไหนคุณก็สามารถทำได้ด้วยรูปแบบการขนส่งที่เขาเปิดกว้างนะครับแล้วตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนากำลังก่อสร้างเส้นทางรถไฟใต้ดินที่เร็วที่สุดในโลกเส้นหนึ่งนะครับพอๆกับที่ตัวเมืองปักกิ่งทำกับสนามบินต้าฉิงแต่อันนี้เขาจะใช้เชื่อม2สนามบินคือทั้งปู่ตงและก็ศูนย์โลจิสติกที่หงเฉียวที่อยู่ทางด้านซีกตะวันตกเผอิญว่ามันจะต้องผ่านเข้ามาในใจกลางเมืองด้วยตรงนี้มันก็จะกลายเป็นรถไฟใต้ดินที่เร็วที่สุดในโลกเขาก็เอาตัวใหม่ของเขาอะมาพัฒนาเห็นว่าจะวิ่งตั้ง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงลองคิดดูนะรถไฟใต้ดินค่ะนะเพราะนั้นไอ้ระยะทางสักเกือบ100กิโลที่เราเห็นมันห่างกันเนี่ยต่อไปมันไม่ต้องใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงแล้วในการเดินทางนะครับเพราะมันผ่าเมืองเข้ามาพอมีรถไฟปุ๊บมันเหลืออยู่ไม่แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงกันละนะครับเพราะนั้นการ2สนามบินมันจะถูกเชื่อมกันในมิติทางกายภาพนะจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกอาจารย์พูดถึงเรื่องแผนของการพัฒนาเซี่ยงไฮ้น่าสนใจในวิธีคิดของทางรัฐบาลทั้งท้องถิ่นแล้วก็รัฐบาลกลางด้วยนะคะว่าเวลาเขาพัฒนาเนี่ยไม่ได้โดดเดี่ยวเป็นเมืองเดียวแต่การพัฒนากลุ่มเมืองเนี่ยมันอยู่ในแผนที่ทำให้เซี่ยงไฮ้วางเอาไว้ว่าจะเป็นเมืองต้นแบบของโลกปี2030เขาวางกรอบว่าจะเป็นต้นแบบด้านไหนบ้างคะ
ในความหมายของการเป็นเมืองต้นแบบของโลกคือเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับมิติทางด้านเศรษฐกิจมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานความสะดวกสบายคนที่อยู่ในเมืองนั้นจะรักนะแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขในเมืองของเขาซึ่งเขาพยายามทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาค่อยผุดขึ้นนะผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้ฟังพอเซี่ยงไฮ้พัฒนาไปอย่างนี้แล้วเนี่ยแต่ละเขตแต่ละมุมเมืองเนี่ยเขาทำยังไงกันนะครับแล้วเราก็เคยคุยกันเรื่องไอ้การทำเรื่องโครงการถูกครับโครงการไอ้วงจรชีวิต15นาทีเดินนี่ก็เป็นอันหนึ่งนะที่เรามานั่งคิดที่เขาแฝงไว้ด้วยหลายๆสิ่งที่น่าสนใจเช่นมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีร้านรวงนะครับมีร้านอาหารถูกจัดเรียงกันไว้เป็นอย่างดีอยู่ในพื้นที่นึงนะครับมีแหล่งช้อปปิ้งมีสวนสาธารณะเรามานั่งนึกจะเดินทางจะออกจากบ้านเราเพื่อไปใช้ชีวิตข้างนอกแบบนี้เพื่อให้มันชดเชยกับโลกออนไลน์ที่มันมาไม่งั้นคนไม่อยากเดินถูกไหมก็อยู่ในบ้านง่อยเปียเสียขากันหมดนะครับไม่ได้ออกกำลังกายคนก็บอกทำไงจะให้คนออกมาเมืองจะมีชีวิตชีวาได้มันต้องมีผู้คนและเห็นผู้คนใส่เสื้อผ้าหลากสีสันใส่เสื้อผ้าแฟชั่นที่เมื่อสักครู่คุณโสภิตว่าเนี่ยออกมาใช้ชีวิตเพราะเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่วันนี้สภาพอากาศเขาดีใช่ไหมเขาไม่ค่อยมีมลพิษ PM 2.5 เขาต่ำเพราะคนออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าในรัศมี15นาทีนะจากชุมชนเมืองในแต่ละกลุ่มเนี่ยนะเขาพยายามจัดเรียงร้านค้าร้านรวงให้ดีอันแรกเลยที่เรานึกถึงเออถ้ากรุงเทพไปจะทำได้ไหมอย่างไรเขาเริ่มจากอะไรรู้ไหมฟุตบาทกับทางเท้าเขาให้ความสำคัญว่าทางเท้าต้องดีมีคุณภาพต้องใหญ่มากพอที่จะรองรับผู้คนที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นต้องมีต้นไม้ต้นหญ้ากรองฝุ่นบังแดดให้ร่มเงาเพื่อให้ผู้คนออกมาเดินใช้ชีวิตมีพื้นที่สีเขียวเป็นจุดๆเพื่อที่คนออกมาแล้วเนี่ยตัวว่าออกมาทานข้าวไปเดินพักผ่อนในสวนสาธารณะหรือแม้กระทั่งเดินภายในพื้นที่แถบนั้นก็อยู่ภายใต้เมืองแนวดิ่งพื้นที่มันน้อยเพราะนั้นเขาก็จะทำใต้ดินให้เหมาะสมพื้นที่จอดรถบ้างเอาเป็นร้านรวงนะครับแล้วก็มีระบบการระบายอากาศที่ดีพื้นที่บนดินก็เชื่อมต่อกันแล้วก็ให้มีพื้นที่สีเขียวมีการเพาะปลูกนะครับพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เหมาะสมแม้กระทั่งโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเซี่ยงไฮ้ในขณะนี้โครงการที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือโครงการในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะท่านสีจิ้นผิงเคยไปมีคอมมิตเมนต์เรื่องวิสัยทัศน์2060ไว้ถ้าผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินเช่นเขาทำโครงการอสังหาริมทรัพย์บ้านต้องบอกว่าเป็นคอนโดความหมายของคนจีนคือต้องเป็นคอนโดนะแต่มีขนาดใหญ่หน่อยไม่ใช่บ้านมีบริเวณเหมือนอย่างประเทศเราหรือว่าในอีกหลายชาตินะฮะพื้นที่จำกัดค่ะแล้วเขาก็ทำเสานะเสาขึ้นมาพันแท่งในโครงการนั้นไอ้เสาพันแท่งเนี่ยแต่ละแท่งมีต้นไม้ปลูกเรามองจากภายนอกเนี่ยเข้าไปในโครงการเนี่ยมันจะเหมือนเห็นเทือกเขาเห็นเนินเขาที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้นะครับเพราะว่าเซี่ยงไฮ้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ราบนะติดทะเลมันไม่ค่อยมีเทือกเขาสูงเมืองแนวดิ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยนะเขาก็จะตกแต่งนะให้มีพื้นที่สีเขียวเพื่อที่ผู้คนเวลาออกมาเดินใช้ชีวิตเนี่ยมันสะดวกสบายจะนั่งจิบน้ำชากาแฟมุมไหนก็เห็นบ้านเมืองสีเขียวกลายเป็นอาคารที่แทนที่จะสร้างปัญหาเรื่องมลพิษกลับกลายเป็นอาคารที่หายใจได้คืออาคารที่ปล่อยออกซิเจนฟอกปอดให้กับผู้คนเนี่ยอันนี้ก็คือลักษณะที่เขามองลึกลงไปในมิติเรื่องของความน่าอยู่น่าใช้ชีวิตนะทำให้กลายเป็นเสน่ห์และสีสันของบ้านเมืองเขาอาจารย์พูดยกตัวอย่างสะอึกเยอะเหมือนกันนะคะที่บอกว่าเซี่ยงไฮ้เริ่มการพัฒนารากฐานที่สุดก็คือแม้กระทั่งทางเดินเท้าที่ถูกให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกๆเนี่ยค่ะดิฉันเคยมีโอกาสเดินในซอยของสุขุมวิทโอ้โหระหกระเหินมากค่ะอาจารย์นี่เพราะว่าอากาศ บ้านเราด้วยส่วนหนึ่งนะแล้วก็พื้นมันแย่มากมันไม่สามารถทำให้เราเดินได้อย่างปกติไหนจะหลบรถราแล้วก็การเดินพื้นที่ไม่สม่ำเสมอเรื่องทางเท้าเมืองไทยนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันผมเสริมประเด็นนี้นิดหนึ่งผมยังไม่เห็นแคนดิเดตผู้ว่ากทมของเรานะเอาไอเดียเรื่องลักษณะแบบนี้มาขายกันว่าเราจะทำเมืองของเรากทมของเราให้มันน่าอยู่ได้อย่างไรในวิธีการไหนที่สำคัญคือไอแนวคิดลักษณะเมื่อสักครู่นี้ไอวงจรชีวิต15นาทีเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ยออกมาใช้ชีวิตเดินภายนอกพอได้เดินเนี่ยมันก็ดีกว่านั่งอยู่ที่บ้านมันเหมือนกับได้ออกกำลังกายเดี๋ยวนี้เราออกกำลังกายที่นู่นที่นี่นะครับนับจำนวนก้าวกันกี่พันก้าวเขาก็บอกว่า15นาทีรัศมีที่คุณเดินออกไปเนี่ยแล้วคุณเดินกลับก็เท่ากับคุณเดิน30นาทีก็ได้นะครับมันมากเพียงพอที่จะทำให้ร่างกายคุณเนี่ยนะว่าง่ายมีสุขภาพพลานามัยที่ดีในระดับหนึ่งนะครับคุณอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเป็นนักกีฬาที่ต้องไปแข่งแต่ดีที่จะทำให้มิติของด้านการสาธารณสุขของจีนเนี่ยมันหันมา
เป็นการป้องกันมากกว่าการรักษาคือพอสุขภาพดีก็ไม่ต้องไปหาหมอถูกไหมลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในแนวคิดเรื่องเมืองน่าอยู่ที่เขาว่าด้วยเหมือนกันครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายๆเมืองหลายๆประเทศเนี่ยเป็นลักษณะที่บางเมืองเหมาะเป็นเมืองของการทำการงานหาเลี้ยงชีพแต่ว่าคุณภาพชีวิตไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นคนก็จะมีแนวคิดว่าทำงานมากพอเก็บตังค์ได้ระดับนึงแล้วจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเกิดซึ่งนอกเหนือจากการอยู่อาศัยแล้วมันก็เกี่ยวพันกับเรื่องของค่าครองชีพด้วยนะตัวอย่างง่ายๆกรุงเทพนี่ work life อาจจะไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่นะทำงานเก็บตังค์แล้วก็เกษียณแล้วไปอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าสิ่งที่จีนกำลังจะทำและเซี่ยงไฮ้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างคือทำให้ชีวิตการงานและการใช้ชีวิตอยู่ในเชิงคุณภาพชีวิตเนี่ยสมดุลกันแบบนั้นไหมฮะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยเขามีการทำวิจัยถ้าเราดูเจนรุ่นใหม่ๆนะพวกมิลเลนเนียลพวกอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีแนวคิดหรือให้ความสำคัญนะครับในการเลือกเมืองหรือสถานที่ในการทำงานที่มันมีสมดุลระหว่างงานและวิถีชีวิตส่วนตัวเพราะฉะนั้นเมืองมันต้องมีชีวิตชีวามีสีสันและน่าอยู่มีระดับของสิ่งแวดล้อมปัญหาสิ่งแวดล้อมที่น้อยหรือไม่มีมีเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมเลิกงานเสร็จปุ๊บเออไปนั่งทานข้าวใช้ชีวิตเสาร์อาทิตย์อยากจะพักผ่อนทำอะไรมันสามารถทำได้ตรงนี้เองคือเหตุผลที่ซ่อนอยู่นะครับว่าทำไมเขาถึงพยายามจะสร้างความเป็นต้นแบบของเมืองเขาให้เกิดขึ้นก็อาศัยสิ่งต่างเหล่านี้เพราะว่าอะไรเพราะท้ายที่สุดเนี่ยเขาอยากจะวางโพสิชันเรื่องนวัตกรรมในระดับโลกในอนาคตเนี่ยเขาจะดึงคนมาได้ยังไงถ้าคนรุ่นใหม่บอกโอ้โทษนะครับเซี่ยงไฮ้ไม่น่าอยู่มีทั้งปัญหานั่นมีปัญหานี้อยากให้คนมาต้องสร้างเมืองให้น่าอยู่แต่ด้านหนึ่งมันก็มาพร้อมกับเรื่องของค่าครองชีพที่สูงเพราะว่าพอมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดมากพอในขณะพื้นที่จำกัดประชากรเยอะเนี่ยค่ะก็ช่วยไม่ได้ที่ค่าครองชีพมันสูงด้วยตัวเนี้ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่รัฐบาลจีนหรือรัฐบาลของทางฝั่งเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาพยายามจะบริหารจัดการยังไงคะเขาทำสองด้านควบคู่กันไปนะเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องของการพัฒนากลุ่มเมืองเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือการกระจายเสมือนการกระจายความเจริญให้มันออกไปการเดินทางการไปทำงานหรือการเดินทางกลับบ้านโดยใช้เวลาเที่ยวละประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในวิสัยที่ผู้คนรับได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำคือเขาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งในความสะดวกการเชื่อมโยงเซี่ยงไฮ้และเมืองบริวารต่อไปในอนาคตมันจะไม่ใช่แค่รถไฟความเร็วสูงนะมันจะเป็นรถไฟแม่เหล็กไฟฟ้าหรือที่เราชอบพูดทับศัพท์ในภาษาอังกฤษว่าแม็กเลฟซึ่งตัวนี้มันวิ่ง600กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะนั้นต่อไปไม่แน่นะคนอาจจะไปใช้ชีวิตอยู่ในมณฑลเจียงซูแถวนั้นจริงก็ได้แต่มันวิ่งแค่ครึ่งชั่วโมงอ่ะนั่งรถไฟความเร็วสูงแม็กเลฟเนี่ยครึ่งชั่วโมงก็มาถึงเซี่ยงไฮ้ละแล้วรูปแบบการทำงานมันอาจจะไม่จำเป็นต้องนั่งโต๊ะอยู่กับที่มีเวลาประจำมันอาจจะทำงานจากที่บ้านหรือ work from anywhere จากที่ไหนก็ได้เพราะอะไรเพราะเมืองเหล่านี้มันมีโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของอินเทอร์เน็ตระบบการสื่อสารที่รองรับดีเรายังเห็นความพยายามของเขามองมิติเชิงบวกนะครับว่าการที่คนเนี่ยมีค่าของชีพที่สูงเนี่ยก็หมายความว่าบริษัทห้างร้านที่มันลงทุนอยู่ในพื้นที่จะต้องจ่ายค่าจ้างที่สูงขึ้นตามไปด้วยเท่ากับว่าเขาจะคัดเลือกคนที่มีคุณภาพเข้ามาใช้ชีวิตมาทำงานแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพดีเพราะว่าจีนท้ายที่สุดเขาก็มองว่าเขาเนี่ยจะก้าวขึ้นไปเป็นประเทศพัฒนาแล้วรายได้เฉลี่ยต่อหัวมันเป็นพื้นฐานสำคัญเลยที่ใช้ในการพิจารณาตัดสินว่าเมืองหรือประเทศต่างๆเหล่านั้นมีสถานะความเป็นอยู่ตรงไหนเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองชั้นนำของโลกเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าอ๋อไม่เป็นไรสูงแต่ขอให้คนเหล่านั้นสามารถผลิตหรือมีพลังที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจออกมาสร้างผลงานออกมาคุ้มค่ากับเม็ดเงินเขาก็มีปัญญาจ่ายเพราะนั้นเขาก็มองโมเดลการพัฒนาของหลายๆเมืองก็ประสบปัญหาเผชิญกับเรื่องความท้าทายลักษณะแบบนี้เหมือนกันค่ะนะครับซิลิคอนแวลเลย์ค่าของชีพก็สูงนิวยอร์กค่าของชีพก็สูงไม่แปลกที่เซี่ยงไฮ้จะมีค่าของชีพที่สูงแต่ขอให้คนและเนื้องานมันสอดรับกันมันก็มีปัจจัยตัวนึงที่อาจจะเป็นตัวช่วยของจีนคือเนื่องจากประชากรเยอะเนี่ยในด้านนึงการขนส่งโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายซึ่งยังราคาแพงอยู่เนี่ยอาจจะทำให้ราคามันถูกลงในอนาคตแล้วก็เอื้อการเดินทางจากเมืองบริวารเข้ามาสู่เมืองใหญ่ได้ด้วยไหมฮะใช่ครับจีนเนี่ยความได้เปรียบที่เขามีอยู่ก็คือว่าเขามีประชากรค่อนข้างเยอะมีความต้องการคนที่จะมาใช้บริการอยู่ค่อนข้างมากตรงเนี้ยมันทำให้เกิด economy of scale ได้ง่ายสำหรับมิติของการลงทุนโดยเฉพาะยิ่งจากภาครัฐนะเพราะรัฐลงทุนไปเนี่ยนะครับถ้าไม่มีคนมาใช้บริการหรือมีคนใช้บริการค่อนข้างน้อยต้นทุนต่อหน่วยในการลงทุนเนี่ยมันก็สูงแต่ของจีนเขาโอ้โหมากมายมหาศาลคนของเขาเพราะฉะนั้นคนต่อไปเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมาแออัดกระจุกตัวอยู่เฉพาะในใจกลางเมืองคุณก็ไปอยู่ตามแนวตะเข็บคุณไปอยู่ในเมืองอื่นแล้วคุณก็ใช้เวลาเดินทางเข้ามานะทำงาน
หรือมีปฏิสังคมกับผู้คนในพื้นที่ที่ต้องการขอให้ต้นทุนหรือว่าประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกเหล่านั้นเนี่ยมันดีนึกเปรียบเทียบนะวันนี้เราอยู่ในกทมขับรถบางทีจะไปทำงานบางทีครึ่งชั่วโมงยังไม่หลุดปากซอยเลยเออใช่ใช่ใช่ค่ะในขณะที่เขาบอกว่าครึ่งชั่วโมงเขาจะไปแล้ว200โล300โลลักษณะแบบเนี้ยคือสิ่งที่เราต้องคิดและวางแผนเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตทำให้เวลาของผู้คนของเราเนี่ยมันมีคุณภาพนะครับเราประหยัด1ชั่วโมงแล้วเราเวลา1ชั่วโมงเหล่านั้นมาใช้เวลากับสมาชิกในครอบครัวหรือพักผ่อนมันก็ทำให้พลังทางเศรษฐกิจของเราที่จะทำงานในวันต่อไปหรือในอนาคตมันดีขึ้นหนึ่งในเป้าหมายที่เซี่ยงไฮ้ตั้งเอาไว้ก็คืออยากจะเป็นมหานครที่มีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลชั้นนำระดับโลกแล้วก็เป็นเมืองนำทางด้านเศรษฐกิจดิจิตอลด้วยนะคะเขามีแผนจะทำอะไรยังไงบ้างอะโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ผมคิดว่าเราควรติดตามอย่างใกล้ชิดมากเมื่อสักครู่คุณโสภิตเกริ่นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมโลกของสิ่งต่างเหล่านี้มันกลายเป็นมิติด้านดิจิตอลด้วยกันทั้งสิ้นเพราะนั้นเขาก็ผนวกหรือพยายามสร้างนวัตกรรมที่จะแทรกซึมเข้าไปในส่วนต่างๆของระบบเศรษฐกิจเขาทั้งหมดเช่นเมื่อสักครู่เราคุยเรื่องของการเงินใช่ไหมเขาก็อยากจะเป็นศูนย์กลางการเงินเขาสร้างลูเจียจุยนะตรงผู้ตรงที่เราพูดถึงกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาก็บอกว่าอ้าวคุณนั้นจะเป็นศูนย์กลางการเงินใช่ไหมเพราะนั้นคุณต้องมีนวัตกรรมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปของเงินหยวนนะครับแต่เขาจะผลักดันผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ของเขาเนี่ยออกไปในเวทีต่างประเทศอาจจะไปใช้ฮ่องกงเป็นสปริงบอร์ดในช่วงแรกหลังจากนั้นจะกระจายต่อนะไปยังทั่วโลกมันหมายความอะไรในมิติเชิงเศรษฐกิจย้อนกลับมาเนี่ยเซี่ยงไฮ้กำลังจะเจเนเรตหรือสร้างความต้องการเงินหยวนที่เพิ่มมากขึ้นในเวทีโลกเพราะเป้าประสงค์ใหญ่ก็คือเขาอยากจะให้เงินหยวนของเขาเนี่ยเป็นเงินที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากลเพราะฉะนั้นช่องทางหนึ่งที่จีนต้องการคือสร้างอุปสงค์หรือวิธีการของเขาคือต้องสร้างอุปสงค์เพราะฉะนั้นเซี่ยงไฮ้ในเมื่อคุณบอกคุณจะเป็นศูนย์กลางการเงินคุณมีแนวคิดเรื่องนวัตกรรมเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเอานวัตกรรมมาเชื่อมโยงกับมิติทางการเงินนะให้ดีด้วยเขาพยายามจะผลักดันเขาไม่มองข้ามพวก SME พวกธุรกิจขนาดเล็กเขาให้ความสำคัญแล้วเขาก็มองว่าที่เราพูดกันเรื่องสตาร์ทอัพเนี่ยเซี่ยงไฮ้ก็บอกว่างั้นเขาก็อยากจะนำร่องในการพัฒนาสวนนวัตกรรมของพวกกิจการขนาดเล็กต่างๆเหล่านี้โดยเริ่มต้นที่500รายครับเขาไม่ได้ตั้งเป้าสูงอะไรมากนะเขาเอาแค่500รายแต่เขาบอกว่าเนี่ยแหละคือจะกลายเป็นต้นแบบของเศรษฐกิจจีนในยุคหน้าและไม่ใช่ที่สำคัญคือไม่ใช่เขาไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะธุรกิจขนาดเล็กของจีนที่จะเข้ามาร่วมอยู่ในสวนนวัตกรรมของเขาแต่เขาเปิดให้กับแม้กระทั่งต่างชาติเพราะตรงนี้จะคล้ายๆเลยคล้ายๆกับซิลิคอนแวลเลย์อ่ะว่าง่ายที่พยายามดึงเอาธุรกิจเล็กธุรกิจน้อยเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วให้มันเกิดความมีชีวิตชีวาของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมคุณขาดอะไรเดี๋ยวรัฐจะต่อยอดให้คุณขาดเงินทุนใช่ไหมคุณเกาความคิดเสร็จคุณพัฒนาขึ้นมาได้คุณก็ต่อยอดไปไอ้ธุรกิจต่างๆเหล่านี้มันก็จะพยายามหาจุดขายจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปเพราะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นว่าไอ้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีก็จะเป็นหนึ่งในแกนหลักของการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเซี่ยงไฮ้ซึ่งก็จะหมายรวมถึงขยับไปสู่เศรษฐกิจของจีนในภาพใหญ่ด้วยในด้านหนึ่งของการพัฒนาเซี่ยงไฮ้กับเมืองบริวารเนี่ยก็อยู่ในแผนของกลุ่มเมืองเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีใช่ไหมที่มีเซี่ยงไฮ้มีมณฑลเจ้อเจียงมณฑลเจียงซูแล้วก็อันหุยที่อาจารย์ว่าเมื่อสักครู่มันจะมีโอกาสที่เป็นความเสี่ยงในการเจอปัญหาเรื่องฟองสบู่ของอสังหาริมทรัพย์หรือว่าปัญหาอื่นที่จีนกำลังเผชิญอยู่และเป็นความท้าทายอยู่ไหมคะอาจารย์อาจจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่เนื่องจากว่าเขาเวลาเขามองมิติตรงนี้เนี่ยเขามองว่าความต้องการของผู้คนหรือว่าง่ายอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาขึ้นเนี่ยมันยังมีความต้องการที่แท้จริงอยู่มากแล้วเขาไม่ได้มองความต้องการแต่เฉพาะประเทศจีนเมื่อกี้ผมเกิดไปแล้วว่าแล้วก็ตั้งสตาร์ทอัพกิจการขนาดเล็กเข้ามาเขาก็เปิดให้ต่างชาติเข้ามาเพราะนั้นเวลาเขามองมิติพวกนี้เนี่ยเขามองมิติที่ความต้องการของตลาดมันกว้างถ้าเขาขืนไม่พัฒนาเรื่องอสังหาริมทรัพย์ให้มันดีให้มันมากเพียงพอมันจะทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายมันยิ่งแพงมากขึ้นคือมันหายากนึกออกไหมผมอยากจะมาใช้ชีวิตมาทำงานที่นี่แต่ไปหาที่ไหนไม่ค่อยมีห้องหับไม่ค่อยมีที่พักก็จะกลับกลายเป็นอุปสรรคต่อการเข้ามาใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็เดินหน้าทำแต่ถามว่าซ่อนไว้ด้วยความเสี่ยงไหมก็อาจจะซ่อนไว้ด้วยความเสี่ยงอยู่ในระดับหนึ่งแต่จีนเนี่ยเวลาเขาจะทำอะไรแต่ละโครงการเนี่ยจีนเขาขุมค่อนข้างเข้มเมื่อปีที่แล้วเราเห็นวิกฤตเอเวอร์แกรนด์
ใช่ไหมนั่นก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนเรื่องของปัญหาเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อยู่บ้างแต่ว่าถ้าเรามองในภาพใหญ่ปัญหาฟองสบู่ของจีนเนี่ยมันผุดปุ๊บจีนเขาก็แก้ไขปัญหาทันทีแทนที่จะปล่อยให้ฟองสบู่นี้มันใหญ่โตแล้วก็สร้างปัญหาให้กับเศรษฐกิจในภาพรวมนั้นในเมืองจีนเนี่ยจะมีปัญหาฟองสบู่ผุดขึ้นเป็นจุดๆแต่รัฐบาลเนี่ยเขากำกับอย่างใกล้ชิดเพราะปัญหาฟองสบู่เหล่านั้นที่มันจะขยายวงกว้างผมคิดว่ามีค่อนข้างน้อยเพราะว่าเขาเนี่ยมีความแตกต่างจากเราของเขาเนี่ยภาครัฐเขากำกับควบคุมค่อนข้างเข้มหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยบางทีเป็นรัฐวิสาหกิจซะด้วยซ้ำไปเป็นเรื่องที่เราจะต้องตามดูว่าเซี่ยงไฮ้จะก้าวกระโดดแบบไหนนะไม่ได้เดินในระดับธรรมดามันมีกำหนดปีอยู่ที่จะต้องไปให้ถึงและเป็นความท้าทายที่เราต้องจับตาด้วยและนี่ก็เป็นเรื่องราวของมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ในวันนี้นะคะอาจารย์ภัยจิตและเดชโสภิตลาคุณผู้ฟังแล้วค่ะพบกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast